อ๋อทำงานอยู่กรุงเทพใช่ครับแล้วยังไงจุดเปลี่ยนถึงมาอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่าอเมริกาน่าอยู่ผมเลยลองมาใช่ครับเกี่ยวกับ IT ครับอ๋อทำ IT ใช่ครับจากหนุ่ม IT มาขายปลาสวยงามในอเมริกาอันนี้จะเป็นโซนปลาดุกหมดเลยก็ร้านนี้จริงๆเป็นร้านเก่านะ34-35ปีมาอยู่อเมริกามีทางเลือกสมัยก่อนก็มีอะไรทำก็ทำเหมือนกุ้งฝอยที่กินเลยใช่ครับ4 ตัว30บาทเรามีปิรันย่ามั้ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันนะคะตอนนี้นะคะมอสยืนอยู่ริมถนนด้านขวานี้นะเขาเรียกว่าถนนซันต้าโมนิก้านะคะในลอสแอนเจลิสและถ้ามองไปเรื่อยๆนะที่เห็นต้นปาล์มตรงนั้นป่ะอันนั้นอาจจะเป็นฮอลลีวูดฟอร์เอเวอร์ที่เป็นป่าช้าก็มอสเคยพาไปนั่งดูหนังใช่ไหม yeah. แล้ววันนี้มอสไม่ได้พาทุกคนมานั่งดูหนังหรือว่าอะไรนะวันนี้มอสมีนัดนะคะกับวัยรุ่นไทยในอเมริกาที่เขามีธุรกิจที่น่าสนใจมากร้านอยู่ในพาซ่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกัน hey. อันนี้ใช่ปลาพวกการ์ตูนอะไรปะมีทั้งปลาน้ำเค็มแล้วก็ปลาน้ำจืดนะหมอดไม่ได้มีความรู้เรื่องปลาสวยงามนะคะแต่เดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านนะเข้ามาคุยอยากจะบอกว่าเข้ามาปลาเยอะมากนะแล้วตอนนี้ยังวุ่นอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขากันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวขายของไว้ก่อนนะเพราะว่าวันที่มอสมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเราก็บอกว่าจะยุ่งๆหน่อยเฮ้ยอันนี้นิโม่เคยเห็นตอนไปทะเลเฮ้ยนี่ล่ะอุ๊ยเยอะๆเลยตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงนกมีนกด้วยเหรอเสียงจากไหนอะโอเคและแล้วก็ว่างให้สำหรับพี่มอสแล้วพี่หรือน้องก็ไม่รู้น่าจะพี่หมายถึงใครพี่ผมเป็นน้องตอนนี้เถียงกันนะเราจะไม่ถามอายุกันแต่ดูจากหน้าหุยโอเคอยากจะบอกว่ามอสอ่ะชื่ออะไรแนะนำตัวชื่อแบงค์ครับแบงค์ใช่แบงค์ชื่อแบงค์ฮะร้านโยอะควาเรียมครับร้านนี้เปิดมานานหรือยังนานแล้วครับราวสักประมาณ35ปีฮะแล้วแบงก์ก็ต้องอายุมากกว่า35สิอ๋อเป็นน้าเป็นเจ้าของร้านแต่คุณน้าอยู่นู่นอยู่วุ่นอยู่เดี๋ยวเราคุยกับแบงก์ก่อนคือทุกคนคะเรื่องของเรื่องอ่ะมอสอ่ะเจอแบงก์ครั้งแรกแต่แบงก์อ่ะแอบเห็นมอสแล้วเพราะว่าเราไปเจอกันที่มอเทนไทยใช่ครับชอบเล่นสโนว์บอร์ดเหรอก็ชอบนะครับก็ไปทุกอาทิตย์คือเขาไปแอบเห็นมอสที่มอเทนไทยตอนเล่นสโนว์บอร์ดแล้วก็ทักดีเอ็มในอินสตาแกรมมาขอบคุณมากที่ทักมาแล้วก็ได้รู้จักว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนไทยที่อยู่ในอเมริกานี่มีหลากหลายอาชีพมากมีพวกปลานกเต่าปลานกเต่าส่วนใหญ่จะเป็นหนูพวกแฮมสเตอร์อ๋อมีหนูข้างหน้าตรงนี้โอเคแล้วก็เป็นร้านที่แบบเปิดกี่วันคะร้านนี้เปิดจันเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับแล้ววันจันใช่ครับปลาเยอะมากตรงนี้เขาเรียกโซนปลาอะไรยังไงปลาน้ำจืดอุ้ยอุ้ยเอาอันนั่งเลยอันนี้จะเป็นโซนปลาน้ำจืดแล้วแบบไหนชนิดไหนที่นิยมส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาทองปลาพวกนี้เขาก็ชอบเลี้ยงมากอันนี้เหรออันนี้ชื่อปลาอะไรนะอันนี้เป็นคาร์ดินอลมันยังสีมันความพิเศษมันยังไงอะคะ
มันจะเป็นกรุ๊ปแบบสีมันจะสวยมากอ๋ออันนี้เราขายต่อตัวใช่ครับตัวละประมาณ2เหรียญอ่ะ2เหรียญ3เหรียญอ๋ออย่างนี้ถ้าคนซื้อไปก็น่าจะแบบต้องซื้อเยอะๆเนาะจะได้สวยๆเฮ้ยทำไมปลาอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันคืออะไรคะเนี่ยปลานี้เป็นมอลลี่ครับอ๋อแล้วดูนะทุกคนเขาตามนิ้วหมอด้วยอ่ะใช่เฮ้ยอันนี้ปลาน้ำจืดเหรอปลาน้ำจืดครับอันนี้อ๋อแล้วปลาชนิดไหนที่แบบแพงที่สุดปลาน้ำเลี้ยงปลาน้ำจืดที่เราขายถ้าน้ำจืดถ้าเป็นพวกโซนปลาที่ไม่ดุนะครับก็ดิสคัทก็ราคา95แล้วจะมีปลาทองแฟนซีอยู่ข้างหน้าแฟนซีก็ตัวละ100เขามีความพิเศษยังไงอะแบงค์สีมันจะสวยครับสีมันแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นแดงแล้วก็มีหางดำนี่เหรอใช่ครับอ๋อแล้วตัวใหญ่สุดก็คือเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมตัวใหญ่ครับประมาณจริงๆอะอยากจะบอกว่าปลาพวกนี้ตอนสมัยเรียนมัธยมมอสเคยอ้อนพ่อนะแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยแต่อยู่ได้ประมาณเดือนเดียวอะขายหมดเลยอะ oh. เลี้ยงไม่เป็นอะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแบงค์สมมติมอสอะอยากจะกลับมาเลี้ยงปลาใหม่อีกครั้งนึงครับควรจะยังไงเพราะว่าในที่อเมริกาเนี่ยน้ำมันก็เย็น uh-huh. คือการดูแลหรือการเลี้ยงมันน่าจะแตกต่างกับเมืองไทยมันต้องยังไงสมมติอ่ะมอสจะเลี้ยงเลยเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยง1อันดับแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อนพอมีตู้ปุ๊บเราก็ต้องใช้ตัวฮีเตอร์เป็นตัวปรับอุณหภูมิของน้ำเพื่อให้ไม่น้ำไม่เย็นเกินมันคืออันไหนคะคือจะเป็นฮีเตอร์จะอยู่ใช่ครับอ๋อข้างในนั่นน่ะนะใช่ครับอ๋อคนอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิจะอยู่ที่82ฟาเรนไฮต์82ฟาเรนไฮต์ก็ประมาณ30อะไรองศาอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่นี่เขาใช้ฟาเรนไฮต์ใช่ครับฟิลเตอร์มีพวกรันน้ำมาแล้วการให้อาหารนะคนให้กี่เวลาวันละ2ครั้งให้ครั้งนิดหน่อยไม่ต้องให้มากนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำยาที่เวลาเราเปลี่ยนน้ำเงี้ยเราต้องเติมน้ำยาเข้าไปเพื่อให้ปรับสมดุลของน้ำมีกฎมีอะไรไหมคะสำหรับในอเมริกาเนี่ยการเลี้ยงก็กฎไม่มีนะครับก็เลี้ยงโดยส่วนมากก็เลี้ยงทั่วไปตามปกติใช่ครับขอให้ชอบมันอยู่ที่ว่าเราชอบปลาแบบไหนชอบปลาน้ำจืดแบบไม่ดุหรือชอบปลาแบบดุถ้าปลาแบบดุก็จะอยู่อีกโซนแล้วถ้าดุเนี่ยมันดุยังไงดุขนาดไหนถ้าดุก็จะเป็นพวกปลากินปลาเล็กอีกทีก็จะปลากินปลาอันไหนพาไปดูหน่อยอยากเห็นหน้าดุๆอ่ะมันจะดุขนาดไหนมาอยู่ที่นี่นานหรือยังผมมาอยู่ที่นี่2ปีครับสองปีใช่ครับก่อนหน้านี้ก็ทำงานอยู่เอกชนที่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพใช่ครับแล้วยังไงจุดเปลี่ยนถึงมาอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่าอเมริกาน่าอยู่ผมเลยลองมาใช่ครับเป็นยังไงพอมาอยู่แล้วมาสัมผัสอเมริกาผมว่าโอเคครับผมชอบที่นี่นะเหมือนที่คิดไว้ไหมผมว่ามากกว่าที่คิดไว้ใช่ครับการใช้ชีวิตผมว่าสะดวกสบายกว่าและความปลอดภัยก็ปลอดภัยกว่าด้วยแล้วมีอะไรที่เรามาแล้วรู้สึกเราไม่ชอบคือ1ค่าใช้จ่ายสูง ยิ่งถ้าเกิดว่าคนมาคนเดียวนี่ค่าบ้านค่าเดินทางถ้ามาเดี่ยวๆเลยก็ลำบากเราต้องดิ้นรนเองหมดทุกอย่างแต่นี่ก็คือแบงค์เหมือนว่ามีน้าอยู่ที่นี่ใช่ครับมีน้ามีครอบครัวอยู่ที่นี่ก็เลยสะดวกสบายหน่อย
เป็นวัยรุ่นไทยที่มาใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าน้าก็มีธุรกิจเกี่ยวกับปลาสวยงามอยู่แล้วก็มาต่อยอดตรงนี้มาเรียนรู้ใหม่ถึงแม้ว่าอยู่เมืองไทยจะทำงานเอกชนเป็นบริษัทเอกชนเกี่ยวกับ IT ครับอ๋อทำ IT ใช่ครับจากหนุ่ม IT มาขายปลาสวยงามในอเมริกาตอนอยู่เมืองไทยนี่สนใจเรื่องปลาปะไม่เลยครับผมไม่รู้เรื่องปลาเลยครับแต่ชอบเลี้ยงเมื่อก่อนผมชอบเลี้ยงออสการ์คืออะไรเป็นปลาออสการ์อย่างเงี้ยอ๋อเป็นเลี้ยงปลาอยู่แล้วใช่ครับไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ต้องทำการบ้านเยอะพอสมควรครับเจอปัญหาอะไรบ้างพอตอนลูกค้ามาเงี้ยเขาถามมาปลาต้องแนะนำใช่ครับปลาเป็นแบบเนี้ยเราต้องแก้ไขยังไงเรามีแนวทางช่วยไหมปลาคีบเขาเปื่อยเราต้องใส่ยาตัวไหนอะไรเงี้ยเราต้องตอบให้ได้ใช่ครับที่สำคัญภาษาอังกฤษภาษาใช่ อันนี้ก็สำคัญวันนี้ผมมีพื้นฐานอยู่แต่ตอนนี้ผมมาที่นี่ผมก็มาเรียนต่อเรื่องภาษาเพิ่มก็เหมือนว่าก็ใช้ชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยSuch a hopeless fool. I just kept making the same mistakes. Yeah, that was until I found you. You became the middle way. มาทุกคนอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งแบงค์บอกว่ามันดุใช่ไหนไอตัวไหนที่มันดุ อันนี้จะเป็นโซนปลาดุหมดเลยมันก็จะกินพวกปลาเล็กเขาเรียกชื่อปลาอะไรคะอันนี้จะเป็นตระกูลเชคลิสครับนี่อ๋อเชคลิสตัวละ14เหรียญ99ใช่ครับความดุนี่เท่ากันแล้วแต่ว่าชอบสีไหนใช่ครับอ๋อไม่ได้ว่าสีนี้ดุกว่าไม่มีนะเราไม่รู้ใช่แล้วก็ข้างล่างตัวนี้จะดุหมดเลยปลาโนแก้วเหรอใช่ครับอุ้ยนี่ไงเพราะเห็นกันว่าปลาโนแก้วหน้าคล้ายปลาจะมีสีแดงแล้วข้างบนจะเป็นสีขาวแล้วอันนี้ตอนให้อาหารไงเอาปลาเอาก็ถ้าเลี้ยงก็จะให้อาหารเป็นเม็ดให้เขาก่อนอาจจะให้เป็นฟีเดอร์บ้างอะไรบ้างครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตระกูลไบเกอร์อันนี้เขาจะกินหนอนอันนี้ปลากินหนอนทรงเขาเหมือนผสมเหมือนปลาไหลแต่มีคีบใช่ครับตัวละ30เหรียญอันนี้คือตัวไหนอะคะ100อ่ะเพราะนั้นก็ตัวข้างในอ๋อครับจริงๆเขามีลายข้างในด้วยใช่ลายนั้นจะแพงกว่าเหรอใช่ครับหายากนี่หรอใช่ครับแล้วปกติเขาอยู่เขาเรียกอะไรประเทศไหนอะไรยังไงอะแบงค์มาหลายที่ครับโซนเอเชียเซาท์อเมริกาแล้วมีปลาที่มาจากเมืองไทยไหมก็เป็นพวกปลาทองนะปลาทองอันนั้นอ๋อเราสั่งมาจากเมืองไทยเลยเหรอใช่ครับมาจากอเมซอนฮะป่าอเมซอนเลยเหรอใช่จากแม่น้ำตัวไหนตัวขาเอาตัวข้างหลังแล้วตัวข้างหลังเฮ้ยเขาถอยหลังไปสู้กล้องเฮ้ยอันนี้ปลาหมอสีใช่ไหมใช่ครับ150เหรียญครับ150เหรียญจะตีซะว่า 5,000 บาทจะมีตัวเล็กเนี่ยครับผมจะแยกไว้เพราะว่ามันจะกัดกันเรามีปิรันย่าไหมปิรันย่าไม่มีครับปิรันย่าผิดกฎหมายเขาอ๋อห้ามเลี้ยงใช่ครับนี่คือพระเอกเลยหรือเปล่าเนี่ยมาซ่อนอยู่ตรงนี้ปากกัดพวกปากกัดตัวไหนมีตัวไหนตัวไหนเล่งอ่ะตัวไหนดีตัวนี้สีสวยตอนนี้แบงค์ว่ามีพิเศษยังไงบ้างว่าสีเขาสวยนะอ๋อจะเป็นสีดำๆใช่ครับปลากัดมีหลักสีอ๋ออันนี้คือราคาที่ขายอยู่ตัวละ 14.99 เหรียญก็ประมาณ 4-500 อะไรอย่างนี้อันนี้ปลากัดนี้เอามาจากไทยเลยรับมาอ๋ออันนี้รับมาจากเมืองไทยมันเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาเลยครับอ๋อคือเขาจะเรืองแสงใช่ครับเขาเรียกปลาอะไรอ่ะจีโร่อะไรเนี่ยใช่ครับตัวละ9เหรียญ10เหรียญสวยมากเลยเนาะถ้าตั้งไว้ในบ้านกลางคืนแล้วถ้าเราปิดไฟอ่ะถ้าปิดไฟก็มีสีของเขาอยู่เท่านั้นครับ
อ๋อเขาก็มีสีแต่ถ้าเปิดไฟก็จะเล่นไฟเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้อ๋ออันนี้เป็นนกอันนี้ก็จะเป็นโซนนกมีนกอะไรบ้างมีเลิฟเบิร์ดครับก็จะมีสองช่วงวาเลนไทน์นี้ไงเลิฟเบิร์ดขายดีป่ะมีส่วนไหมไม่ครับไม่เลยเลี้ยงนกหงส์หยกด้วยอันนี้เราเพาะเองเลยป่ะไม่ครับรับมาอีกทีเลี้ยงนกที่นี่ก็แบบเลี้ยงได้ปกติใช่ไหมไม่ได้มีกฎอะไรใช่ไหมที่นี่ใช่ครับอายุเท่าไหร่ตัวนี้4เดือนได้4 5เดือนตัวเท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้300เหรียญ300เหรียญตัวละหมื่นเลยนะโอ้โหจะมีซิกเนเจอร์อ่ะยังไงแทนกันเองจะเป็นซันคอนัวมาอยู่ข้างหลังโอเคอันนี้ก็เป็นนกส่วนนกนกอยู่ข้างหลังเป็นตัวผู้ตัวเมียเออเหมือนได้ยินเสียงนกแต่เดินมาแล้วหาไม่เจอโอ้ฮัลโหลอ้ยเขาพูดอะไรกันซันคอนัวชื่อแต่ชื่อไทยไม่รู้กันชื่ออะไรแต่ตัวนี้ไม่ขายตัวผู้ตัวเมียไม่ขายครับมันมีลูกขายลูกอยู่ขายลูกใช่ครับสวัสดีครับผมอันนี้ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ต้องเช็คดูเออต้องเช็คต้องเปิดใช่อันหนูตัวผู้ตัวเมียฮะฮะฮะโอ้สามตัวอันนี้คือลูกที่ตัวผู้ตัวเมียข้างหลังใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกของเขานี่พื้นเหมือนตัวละพันสองมันพิเศษยังไงอะคะคุณนะมันยังไงเชื่องไงมันฝึกได้บางคนเป็นนกฉลาดอะไรอย่างงี้พันสองแล้วถ้าที่เป็นแพงซันคานัวซันคานัวแล้วที่แพงที่สุดที่เคยขายมาไอ้แพงสุดก็อัฟกันเกรสมัยก่อนมันก็ราวๆ1,500โอ้โหถ้าสมัยนู้นโอ้โหฮะ4,000ตัวเป็นแสนเลยเหรอคะโอ้แพงแล้วนะคนก็เข้ามาซื้อเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะถามคุณน้านะซึ่งเป็นเจ้าของร้านน้าสวัสดีค่ะเป็นอย่างเป็นทางการตอนแรกหนูเข้ามาหนูเอ้ยคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าคนจังหวัดอะไรคะคุณน้าผมคนลำปางครับคนลำปางใกล้กันเลยหนูพิษณุโลกเหรอใช่เพราะว่าหนูอ่ะส่วนใหญ่คนไทยที่เจอร้านอาหารไม่เคยเจอคนไทยที่เปิดร้านขายปลาสวยงามมีฮะคนไทยมีเยอะในโซนนี้คือมีร้านผมร้านเดียวเปิดมากี่ปีแล้วคะก็ร้านนี้จริงๆเป็นร้านเก่านะ34-35ปีแล้วแต่ผมเทคโอเวอร์มา25ปีหนูย้อนถามได้ไหมหนูอยากรู้ว่าสมัยเมื่อ25ปีที่แล้วแล้วก็การที่มาเปิดยังคิดยังไงทำไมถึงมาเทคโอเวอร์หมายถึงมาเปิดเป็นร้านขายปลาผมเป็นลูกน้องเขามาก่อนอ๋อแล้วพื้นฐานคุณน้าก็คือชอบปลาด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ชอบฮะเรามาที่เราไม่มีทางเลือกไงมาอยู่อเมริกามีทางเลือกสมัยก่อนก็มีอะไรทำก็ทำอ๋อเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นต้องทำพอทำไปพวกเรามีประสบการณ์ก็มาซื้อร้านนี้เจ้าของเดิมเขาเป็นคนไทยครับอ๋อเป็นคนไทยอีกทีนึงแล้วคุณน้าอยากให้คุณน้าแนะนำหน่อยหนูเห็นมีปลาทะเลแบบตอนนี้มันไม่ค่อยมีเยอะแล้วนะเพราะปลามันไม่ค่อยมีเข้ามาลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนชาติไหนแบบก็ทั่วหมดนะฮะยกเว้นคนไทยไม่ค่อยมีอ๋อคนไทยไม่ค่อยคนไทยไม่ค่อยมีว่าซะบอดี้ How you feel now better a little better you know sorry เดี๋ยวเราหรือว่าเดี๋ยวผมกับลูกค้าลูกค้าผมจะวุ่นทั้งวันโอ้ better yeah well it's only been a week or so but yeah I feel better a lot better goodปลาการังมีเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ค่อยเยอะนะสมัยก่อนมันเยอะเพราะว่าของมันหลายประเทศที่เข้าไปให้เข้ามาไงอ๋ออันนี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศไหนอะคะปลาการังก็มีตั้งแต่ของบาหลีของอินโดมั่งเวียดนามมั่งอ
ฟิลิปปินส์ทองกาเนี่ยฮะสวยมากเลยอ่ะอันนี้แพงไหมคะก็ไม่แพงนะฮะราคาตั้งแต่30 40 50 100 200แล้วแต่พันเข้าไปค่ะอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเข้ามาเยอะแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดนี่ไม่ค่อยมีแล้วช่วงโควิดที่แรงๆนี่คือปิดร้านไปเลยมั้ยคะไม่ปิดครับโควิดขายดีครับอ้าวเพราะอะไรคนอยู่บ้านอย่างเงี้ยเหรอคะก็คนอยู่บ้านคนเขาจะไม่ค่อยออกไปไหนเท่าไหร่อ๋ออันนี้มาจากฟิลิปปินส์ของฟิลิปปินส์บ้างของอินโดบ้างของบาหลีบ้างมีทะเลไทยบ้างไหมคะไม่มีครับของไทยไม่มีครับของไทยผิดกฎหมายครับอ๋อผิดกฎหมายไม่ได้แพงไหมคะพวกปลามิโมอะไรเงี้ยเขาเรียกมิโมอันนี้ตัว14 5เหรียญครับแล้วแต่สีนะบางสีก็20 30 40 50 100แล้วจริงๆปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มลูกค้าเขานิยมมากกว่ากันคะพอๆกันบางคนก็จะมีทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มมีทั้งโคโรอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะคะอันนี้ปลาอะไรเหมือนปลากระเป๋ามั้ยคะใช่ฮะก็ด็อกเฟสครับหน้าจะเหมือนหมาเออหน้าเหมือนหมาอันนี้ก็มาจากฟิลิปปินส์เหมือนกันไหมคะคุณน้องพูดจากฟิลิปปินส์ไปทะเลส่วนมากจะฟิลิปปินส์เยอะแล้วเขามีเพราะฟิลิปปินส์มีเกาะเยอะไงแล้วเขามีกฎการลงการเลี้ยงอะไรไหมคะที่นี่ถ้าคนจะเลี้ยงปลาทะเลไม่มีฮะที่เดินทางมารุ่นแรกอ่ะเปิดร้านปลาเยอะนานแล้วก็มันกดต่อรุ่นไปไงยังผมนี่เป็นรุ่นหลังแล้วเดี๋ยวเขาก็ทำกันมานานเดี๋ยวก็มีต่อยอดให้หลานต่อน้องแบงค์ต่อก็ให้เด็กทำต่อผมก็อยากจะหยุดแล้วคนไทยเกิดจากมาเห็นแล้วมันสวยมันอะไรอย่างนี้คนอยู่ต่างรัฐอะไรอย่างเงี้ยอยากได้โทรสั่งแล้วมีแบบไปส่งไหมคะส่วนมากของเป็นเราไม่ค่อยชิปฮะมันไม่เซฟก็คือแนะนำให้มาซื้อที่ร้านส่วนมากผมก็จะมาดูเขาชอบเขาถึงจะซื้อโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณน้ามากเลยนะขอบคุณค่ะครับผมน้ำจืดใช่ไหมแบงค์ใช่ครับมันอยู่ได้อยู่ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มอ๋อเหรอเรียกเป็นปลาน้ำก่อยอ๋อแต่มันคนละอย่างกับปลาไหลที่เรากินแบบอาหารญี่ปุ่นปะเออคนละอย่างคนละอย่างนะคนละอย่างเห็นปลาไหลไม่ได้เอาถ้าอยู่เมืองไทยนี่ผัดเผ็ดปลาไหลชอบกินนะเอาจริงๆเคยกินปะเอากินหมดนะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าอยากเลี้ยงปลาน้ำเค็มแล้วน้ำเค็มจะเอาจากไหนอะน้ำเค็มมีขายครับขายน้ำเค็มด้วยขายน้ำเค็มด้วยขายยังไงน้ำเค็มอ่ะเป็นแกลลอนเหรอหรือเป็นแกลลอนครับหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งแกลลอนเฮ้ยอันนี้เขียดใช่ครับเขาเลี้ยงเขียดกันที่นี่ใช่เขาชอบเลี้ยงเขาเลี้ยงกบแคะแล้วแต่ว่าตัวโตก็หรือว่าได้แค่ไซส์นี้ล่ะไซส์นี้เลยครับเอ้ยเพิ่งเคยเห็นอันนี้ป้านี่คือราคาของเขาใช่ไหมใช่ครับโอ้ตัวละวัน150 160บาทไทยแล้วก็จะมีปลาเขาเรียกปลาผีปลาใสๆตอนแรกคิดว่าก้างปลาแบบกบกินปลาไม่ใช่นะมันมีปลาที่ตัวใสมากแล้วเห็นแต่ก้างปลาเฮ้ยอันนี้เก๋มากเขาเรียกปลาอะไรปลาผีใช่ครับโอ้ยสงสารน้องทำไมบูลลี่น้องเงี้ย วันนี้ก็ขอบคุณแบงค์มากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันจากอะไรนะมอเชนไฮที่เล่นสโนว์บอร์ดเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสไปเล่นกันอีกนะฤดูกาลนี้ไปล้มลุกคุกคานกันไปเรื่อยๆโอเคแล้วเดี๋ยวเห็นในมืออ่านี่เป็นนามบัตรของร้านเบอร์แบงค์เหรอเป็นนามบัตรของร้านของร้านนะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าอันนี้อาจจะตัวเล็กเนาะเดี๋ยวมอสจะขึ้นให้อีกทีนึงถ้าเกิดว่าคนไทยที่ดูอยู่แล้วเฮ้ยอยากจะแบบมาเลี้ยงปลาแล้วก็มีอะไรก็ถามแบงค์ไม่ก็ถามคุณน้าเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมครับผมครับ